สังฆะหรือหมู่หรือกลุ่มของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตเพื่อระวางตัวเองเนี่ยนะคะมันจะทำให้เกิดพลังนั่นมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการยอมตนให้คนใช้แล้วจากนั้นมันจะเป็นอะไรนักบวชนะฝึกตนไว้ใช้คนหนูว่าทุกคนมีสัญญากับคุณแม่ไปแล้วว่าเราจะไม่มาบวชเพื่อทำให้พุทธศาสนาเศร้าหมองมันทุกคนจะต้องขัดเกลาตัวเองอันนี้จริงเลยค่ะคุณแม่จะขอเขาเรียกว่าขอสัญญาเป็นสัจจะอธิษฐานกับทุกคนเลยว่าเราจะไม่มาผิดศีลผิดธรรมแต่เมื่อเรามีศีลมีธรรมมีกำลังของสัมมาสมาธิเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อไหร่เราจะมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นกำลังของเราจะควรกับการงานเห็นการเกิดดับอย่างฉับพลันรับรองได้เลยว่าการบรรลุธรรมไม่มีเพศไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีชนชั้นวรรณะถึงไอ้เด็กตัวเล็กที่เดินตามคุณยาย4ขวบนะนี่คุณยายยังไม่เห็นมันร้องไห้เลยนะแล้วมันก็จะนั่งสวดมนต์เพราะมันเหนื่อยนะมันก็จะเอียงไปนะแต่ใจมันไม่มีทุจริตนะ